มาดูที่ประชุมสวกันบ้างดีกว่าครับถือว่าดุเดือดพอสมควรนะครับเนื่องมาจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีภาพปรากฏออกไปว่าที่ประชุมสวที่นั่งโล่งมากไม่มีสวมานั่งเลยนะครับก็เลยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็บอกกันว่าเอ๊ะสวเนี่ยสันหลังยาวหรือถ้าเปรียบเทียบง่ายคือขี้เกียจไม่ได้เข้ามาประชุมนะฮะทำให้ในวันนี้มีการพูดถึงประเด็นนี้กันครับโดยคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาก็เป็นประธานการประชุมในระหว่างการประชุมเนี่ยนะครับคุณวันชัยสอนสิริสวได้หารือต่อประเด็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งเขาโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าวุฒิสภาสันหลังยาวอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็มีการโพสต์บอกว่าตอนต้องทำหน้าที่รับใช้ผู้แต่งตั้งเนี่ยต่างก็เข้ามาประชุมพร้อมหน้ากันแต่พอผู้มีอำนาจไม่ได้เรียกใช้ก็ไม่เข้าประชุมก็สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับวุฒิสภานะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก็ถือเป็นเรื่องปกติที่เราพักทานอาหารกลางวันนี่นะฮะโดยที่ไม่มีการพักการประชุมหรืออาจจะมีสมาชิกบางส่วนที่ประชุมเป็นกลุ่มย่อยซึ่งอาจจะทำให้ห้องประชุมเนี่ยดูโรงเรงไปบ้างสภาพที่ออกไปจึงทำให้เกิดความสงสัยดังนั้นน่าจะมีการบริหารจัดการเพื่อบอกให้ประชาชนเข้าใจว่าภารกิจของวุฒิสภานั้นไม่ใช่ว่ามีแค่ในห้องประชุมเท่านั้นจึงอยากให้มีการระดมความคิดเห็นกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวุฒิสภานะฮะอันนี้คือที่คุณวันชัยสอนสิรินะฮะขอเรียนปรึกษาที่หายไปเนี่ยไม่ได้ไปอู้งานนะเขาไปแยกประชุมกลุ่มย่อยกันอยู่ครับทำอะไรฮะสภากาแฟแหละฮะมันมีคณะกรรมการตั้งแล้วเหรอในกรอบของวุฒิสภาเตรียมไงเตรียมการหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณพรเพชรก็ชี้แจงว่าการประชุมของวุฒิสภาในขณะนี้เราต้องใช้ห้องประชุมของ TOT สามารถรองรับสมาชิกได้600กว่าคนแต่วุฒิสภามีแค่200กว่าคนห้องมันก็เลยไม่เต็มค่ะถ่ายรูปออกมามันก็เลยดูโหรงเหรงดังนั้นเวลาไปทานอาหารกลางวันขอให้สลับกันไปเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีประเพณีหยุดพักการประชุมเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันนอกจากนี้การลาประชุมนั้นให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะถ้ามาประชุมไม่ครบตามกำหนดอาจจะมีผลต่อสมาชิกภาพของสมาชิกได้ทั้งนี้เราต้องใช้เครื่องมือที่เรามีหากจำนวนสมาชิกในห้องประชุมมีน้อยเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเพื่อให้พวกเราเข้ามากันดังนั้นภาพที่ประชุมที่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องเพียงชั่วครู่ชั่วคราวก็ได้แต่ชี้แจงไปแบบนี้ค่ะก็ชี้แจงไปแบบนี้ว่ามาให้มานั่งดูกันเต็มๆก็พอส่วนคุณภาพของตัวการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีภาพมันออกมาดูมีเจ้าหน้าที่คอยบอกเลยนะว่าห้องมันชักจะหลงเหรงเนาะนะคะช่วยมานั่งกันให้มันดูแน่นๆนิดนึงนะฮะผมว่าไม่ยากเลยเรื่องนี้แก้ปัญหานิดเดียวนะพอเข้ามานั่งเสร็จเนี่ยก็ดูเลยนับเป็นนาทีถ้าขาดไปเท่าไหร่ก็หักเงินเดือนไปตามนั้นจบฮะรับรองมาเป็นครึ่งแน่นอนนี่คือที่ประชุมวุฒิสภาไม่ใช่ห้องเรียนเด็กที่จะมาเช็คชื่อแล้วก็บอกว่าถ้าเธอมานั่งเนี่ยไม่ครบเต็มเวลาฉันจะหักคะแนนคือการที่คุณอุตส่าห์มาเป็นวุฒิสมาชิกแปลว่าคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองถูกไหมคุณมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมารู้ว่ามันมีวาระอะไรมันมีเรื่องอะไรที่เราจะเสนอมีเรื่องอะไรที่เราจะคัดค้านมีเรื่องอะไรที่เราจะไปคานอำนาจกับสภาล่างไปดูซิพวกสสเนี่ยมันมาหมกเม็ดอะไรหรือเปล่าพวกขี้โกงเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรจะต้องมาเช็คชื่อมาเช็คเวลากันคะเขาต้องมีความปรารถนาอยากทำงานสิไม่งั้นจะเข้ามาเป็นวุฒิสมาชิกทำไมเนาะถูกไหมโอ้จะมานั่งเช็คชื่อกันไม่ได้ค่ะทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นสอยังเช็คชื่อเลยทุกคนต้องรู้ตัวเองนะคือมาขนาดนี้แล้วอายุ60 70กันแล้วนะคะอยากให้มาเช็คชื่ออายเขาโตกันแล้วค่ะแต่ประธานพลเอกดนัยมีชูเวศนะสวก็อภิปรายว่าบางท่านเนี่ยคิดว่าการหยุดพักทานอาหารกลางวันควรจะมีเวลาให้เด็ดขาดไปเลยซึ่งถือเป็นแนวหนึ่งนะทั้งนี้ตนขอเสนอว่ารัฐสภานั้นมีสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภาอยู่แล้วดังนั้นนอกจากถ่ายทอดนะครับระหว่างการประชุมวุฒิสภาแล้วก็ขอให้ถ่ายทอดห้องประชุมต่างๆที่มีการประชุมอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันหรืออาจจะมีตัววิ่งขึ้นมาหน้าจอว่ามีประชุมอะไรอยู่บ้างนะเพื่อให้ประชาชนนั้นทราบนอกจากนี้อาจจะมีการจัดลำดับนะตามความสมัครใจโดยสมาชิกกลุ่มแรกไปทานอาหารกลางวันในเวลา 11:30 น.โดยให้สมาชิกที่มีหมายเลขประจำตัวที่เป็นเลขคี่ไปทานก่อนจากนั้นเวลา 12:15 น.นะครับจึงให้หมายเลขคู่เนี่ยไปทานต่อไปนะนะฮะขณะที่คุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะก็สวนะฮะก็อภิปรายว่ามีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง1
ที่กำลังจะปิดกิจการในเดือนหน้านะครับได้จุดประเด็นเรื่องนี้โดยพยายามจับผิดสว.ดังนั้นขอให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อที่คอยจับผิดเพียงฝ่ายเดียวในขณะที่ถ้าหากฝ่ายตัวเองทำผิดกลับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะฮะช่องไหนอ่ะดาวเทียมอ่ะคิดถึงไหนคิดเหมือนพี่แขกเลยนะไม่น่าจะใช่เราเพราะเราเป็นดิจิตอลทีวีใช่ไหมนะฮะโอ้ยนี่ก็ร้อนตัว ช่องดาวเทียมหนึ่งที่กำลังจะปิดกิจการในเดือนหน้าเขาเข้าใจที่อะไรผิดหรือเปล่าหรือเขาดูเราผ่านกล่องแต่เมื่อวานเราก็ไม่ได้อ่านประเด็นเรื่องนี้ยังไม่ได้เข้ามาถูกไหมฮะมันเป็นประเด็นมาเมื่อวานนี้นะฮะแต่ว่าคุณพรพิชก็ชี้แจงแบบนี้ครับว่าได้วางมาตรการป้องกันไว้ก็คือว่าให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยส่งข้อความผ่านไลน์แอปพลิเคชันแจ้งไปยังสมาชิกหากว่ามีสวในห้องประชุมเหลือจำนวนน้อยก็ขอให้เป็นดุลพินิจของสวที่จะเข้าร่วมการประชุมขณะที่ข้อเสนอต่างๆก็จะรับไว้พิจารณาแหมระวังเดี๋ยวเข้ามากันเยอะเดี๋ยวง่วงนะเห็นว่ากินข้าวเสร็จเดี๋ยวมาหลับกันนะวันนี้เขาบอกว่าเดือดเดือดยังไงลองไปฟังดูนะฮะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งผมขออนุญาตนะครับหลายท่านทราบอยู่แล้วแต่เพื่อย้ำอีกสักครั้งหนึ่งเขียนเป็นประเด็นสุดท้ายว่าใครที่ต้องทำหน้าที่รับใช้ผู้แต่งตั้งต่างเข้าประชุมกันพร้อมหน้าแต่ยามใดไม่ถูกเรียกจากเสียงของอำนาจการขาดหายหรือภาวะปกติเห็นภาพนี้แล้วคิดกันอย่างไรต่อบทบาทของสว.จากนั้นมีคนคอมเมนต์เป็นหมื่นๆเลยนะครับท่านประธานแชร์กันไปเยอะถล่มวุฒิสภาโดยการนำของท่านประธานนั้นสาดเสียเทเสียเป็นสภาของผู้มีอำนาจเป็นสภาของสันหลังยาวผมบอกแล้วว่าเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารก็คือให้ข้อสังเกตนะครับว่ามันจะมาจากช่องทีวีดาวเทียมช่องหนึ่งซึ่งกำลังจะปิดกิจการในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเป็นการจุดประเด็นตรงนี้ผมถึงกราบเรียนว่าต่อไปนี้เนี่ยไอช่องทีวีดาวเทียมที่มันกำลังจะปิดกิจการในเดือนหน้าเนี่ยจะมาจับผิดอะไรสว.อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจริงๆนะครับว่าให้รู้เท่าทันกับสื่อนะครับสื่อที่คอยจับผิดฝ่ายเดียวนะครับถ้าฝ่ายตัวเองทำผิดทำไม่รู้ไม่เห็นนะครับการประชุมของวุฒิสภานั้นประการแรกห้องนี้รับได้600กว่าคนนะฮะเรามี200ตอนนี้ยังไงก็ไม่เต็มนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็ตอนทานอาหารกลางวันนะฮะก็ต้องมีการสลับไปไม่เคยมีวิธีปฏิบัติที่ให้สภาหยุดชักหยุดพักไปทานอาหารกลางวันนะฮะนะไปทานอาหารกลางวันกันแต่แขกไม่แน่ใจว่าภาพที่มีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งแชร์เนี่ยจริงๆทุกคนก็รู้ว่าเพราะว่าท่านก็ไม่ได้ปกปิดชื่ออะไรนะคะ เป็นภาพ200 ในที่นั่ง600ก็เลยดูหลงเหลงหรือว่ามันหลงเหลงกว่า200ไม่นี่ฮะเพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือเขาแบ่งตามสีไว้ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสีฟ้าอ่อนที่ไม่มีอะไรเขียนอยู่นั่นนะก็เป็นที่นั่งของทางวุฒิสภาหรือเปล่าแต่วันนั้นที่ภาพที่ถ่ายออกมาคือมันไม่ใช่หลงเหลงนะครับมันไม่มีคนนั่งเลยใช่จริงๆเอาภาพนั้นแล้วมานับดูก็ได้ว่าครบจำนวนคนหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าเลือกถ่ายบางมุมที่มันหลงเหลงบางเวลาพอน้อยหน่อยก็ถ่ายปุ๊บลงมาแชร์กันเรื่องแค่นี้ก็จับผิดสอบขอให้มีความรับผิดชอบหน่อยเถอะฮะใช่ไหมถ้าคนไม่มาไปทานข้าวกันนานท่านก็ยอมรับว่าไปทานข้าวกันเยอะนานจนเกินไปแต่หน้าที่ของท่านคือต้องอยู่ในที่ประชุมถูกไหมฮะก็หลังจากนี้ก็เข้มงวดแล้วบอกว่าเราก็จะเข้ามานั่งประชุมกันให้ครบถ้วนตอบแค่นี้ก็จบแล้วแต่ก็ต้อง end up ใช่ไหมโดยการแขวะช่องอื่นเขารายงานกันทุกช่องนะฮะท่านนะฮะไม่ใช่ช่องดาวเทียมที่กำลังปิดตัวช่องนั้นช่องเดียวต่อให้สื่อไม่รายงานใน Twitter คนก็รีทวิตกันเยอะมากเยอะอยู่ใช่ครับ